ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสัมมนาออนไลน์จากสถาบันวิชาการวีเซิร์ฟวันนี้จะเป็นการสัมมนาในหัวข้อการจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าโดยได้รับเกียรติจากคุณทิพวรรณจันทร์จรุงศักดิ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานคลังสินค้าและกระจายสินค้าในเครือวีเซิร์ฟกรุ๊ปเชิญทุกท่านรับชมการสัมมนาได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันทิพวรรณจันทร์จรุงศักดิ์นะคะผู้อำนวยการสายงานคลังสินค้าและก็ศูนย์กระจายสินค้านะคะในเครือ WeServe Group ค่ะวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะคะเป็นวิทยากรจัดฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์นะคะในเรื่องของการจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะพูดกันด้วย3หัวข้อด้วยกันนะคะในเรื่องของความปลอดภัยนะคะว่าในการปฏิบัติงานด้านคลังสินค้าแล้วก็กระจายสินค้าในประเทศเนี่ยค่ะเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัยของพนักงานนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คือช่วง2ปีที่ผ่านมาเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะคะก็มีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยในแต่ละบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญแล้วก็ดูแลพนักงานนะคะในเรื่องของตัวสุขอนามัยเนี่ยอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆนะคะระหว่างการปฏิบัติงานแล้วก็ข้อที่3ก็จะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในคลังสินค้านะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงสูงสุดนะคะถ้าเกิดความเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีความเสียหายรุนแรงนะคะเรามาเริ่มในเรื่องของความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของพนักงานนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยตามที่เราได้มาแชร์ประสบการณ์กันแล้วกันนะคะว่าที่บริษัทเนี่ยได้ดำเนินการในเรื่องของการทำมาตรการด้านการคัดกรองพนักงานระบบสุขอนามัยให้กับพนักงานทั้งพนักงานที่ปฏิบัติงานในส่วนของสำนักงานนะคะแล้วก็พนักงานที่เป็นระดับปฏิบัติการในส่วนของคลังสินค้านะคะแล้วก็พนักงานขับรถบรรทุกต่างๆรวมไปถึงแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ WeServe นะคะแล้วก็คลิกที่ไปที่ไอคอนโลจิสติกวิดเอาท์โควิดนี้ได้เลยนะคะก็จะมีข้อมูลต่างๆมากมายนะคะท่านมีเวลาได้ศึกษาข้อมูลนะคะก็อาจจะเอาไปปรับใช้หรือเอาไปพิจารณาปรับทำในแง่ของการป้องกันนะคะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการคัดกรองพื้นฐานนะคะซึ่งการตรวจวัดอุณหภูมิเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาที่เราไปในสถานที่ต่างๆก็จะมีระบบการคัดกรองก็คือเป็นการวัดอุณหภูมิเบื้องต้นค่ะก็คือคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้นดังนั้นแต่ตรงนี้เราก็ต้องมีการปฏิบัติเคร่งครัดค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการหลุดรอดนะคะหรือว่าเกิดการมีผู้ป่วยนะคะที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเนี่ยเข้าไปในพื้นที่นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีการทำอย่างปฏิบัติอย่างจริงจังนะคะแล้วก็มีการวัดผลแล้วก็ KPI กันทุกๆวันนะคะซึ่งตรงนี้ในส่วนของตัวบุคคลภายนอกค่ะที่จะเข้ามาบริษัทก็เหมือนกันนะคะก็จะต้องมีการทำแบบประเมินคัดกรองบ่งชี้รับรองตนเองนะคะว่าคุณปลอดจากเชื้อไวรัสโควิดนะคะคุณไม่ได้ไปในสถานที่เสี่ยงมานะคะรวมไปถึงพนักงานขับรถเองเนี่ยเขาก็จะไปในที่ส่งสินค้าหลายๆที่ใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยการคัดกรองหรือว่าการให้ข้อมูลบ่งชี้รับรองตนเองเนี่ยเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักนะคะในเรื่องของความรับผิดชอบต่อส่วนรวมนะคะให้กับพนักงานขับรถนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะต้องผ่านระบบคัดกรองก่อนเข้าไปในพื้นที่ของเรานะคะการคัดกรองที่3ก็จะเป็นในเรื่องของการบันทึกข้อมูลไทม์ไลน์นะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าตอนนี้ก็คือทุกคนเปิดเผยไทม์ไลน์ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของการเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่คลังสินค้าหรือโรงงานต่างๆเนี่ยก็จะมีการคัดกรองอีกระดับนึงก็คือเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลไทม์ไลน์ของพนักงานนะคะก่อนที่จะเข้าไปในสถานที่ของเขาเพราะว่าในสถานที่ของโรงงานเองเนี่ยเขาก็มีกฎระเบียบค่ะที่จะต้องป้องกันดูแลพนักงานของเขาเหมือนกันถ้าพนักงานคนใดเนี่ยที่มีความเสี่ยงเขาก็ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ให้ข้อมูลไทม์ไลน์ค่ะซึ่งในอนาคตเนี่ยมองว่าในเรื่องของวัคซีนพาสปอร์ตนะคะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเลยค่ะที่จะนำไปใช้ในธุรกิจของโลจิสติกค่ะพนักงานขับรถพนักงานแรงงานต่างๆที่จะเข้าไปส่งสินค้าเนี่ยต่อไปเนี่ยทางโรงงานเนี่ยก็อาจจะต้องเรียกดูในเรื่องของตัววัคซีนพาสปอร์ตเพราะว่าการได้รับวัคซีนเนี่ยก็จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะคะให้กับคนเราทุกคนนะคะในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของความปลอดภัยส่วนตัวแล้วก็ครอบครัวของเราเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในแต่ละที่ทั้งบริษัทเองเนี่ยก็กำลังดำเนินการในเรื่องของการให้พนักงานนะคะได้รับวัคซีนนะคะตรงนี้ก็คือดำเนินการอยู่น่าจะประมาณกรกฎาคมเนี่ยก็คงจะแล้วเสร็จหมดแล้วนะคะก่อนจะเข้าไปในพื้นที่เนี่ย
พนักงานเองเนี่ยหรือพนักงานขับรถก็ต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบบริษัทนะคะเพื่อที่จะบ่งชี้รับรองตนเองนะคะว่าเป็นพนักงานบริษัทในการตรวจสอบก็จะง่ายขึ้นรวมไปถึงผู้ที่มาติดต่อก็ติดบัตรวิสิเตอร์นะคะก็จะบ่งชี้ได้ชัดเจนว่าบุคคลนี้เป็นบุคคลภายนอกที่ผ่านการคัดกรองแล้วแล้วก็อันนี้เป็นพนักงานภายในบริษัทแล้วก็การสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้นะคะก็จะมีตั้งแต่รองเท้าหัวเหล็กแล้วก็เสื้อสะท้อนแสงหมวกนิรภัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนหนึ่งค่ะที่จะช่วยลดในเรื่องของอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพข้อมูลย้อนหลังต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยการคัดกรองต่างๆที่เราทำปฏิบัติกันมาเนี่ยเราจะต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับได้นะคะถึงแม้ว่าเราบอกว่าเรามีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกวันแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งมีบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่เราแล้วก็ติดเชื้อหรือว่าได้รับข่าวว่าติดเชื้อเนี่ยทางในส่วนของการปฏิบัติงานหรือการเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ต้องสามารถย้อนกลับได้ด้วยนะคะว่าวันนี้เนี่ยมีบุคคลชื่อนี้ในกอเข้ามาในพื้นที่หรือไม่นะคะถ้ามีเราก็ต้องเฝ้าระวังพนักงานเรานะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยในด้านสถานที่ในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับนะคะหลังจากที่มีการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวันตัวอาคารสถานที่ต่างๆค่ะก็ต้องได้รับการทำความสะอาดนะคะดูแลนะคะปกติแล้วก็จะมีการดูดฝุ่นถูพื้นทั่วไปใช่ไหมคะแต่ช่วงที่มีการระบาดเนี่ยเราก็มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อค่ะเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเราก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยแล้วก็อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยให้การปฏิบัติงานเนี่ยโดยเฉพาะนะคะก็จะมีตั้งแต่ในส่วนของตัวทางเดินนะคะตั้งแต่เข้าไปในพื้นที่อาคารจุดโหลดสินค้านะคะรวมไปถึงสถานที่จัดเก็บค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีพนักงานปฏิบัติงานอยู่ตลอดนะคะอาจจะเกิดมีภาพเหงื่อใครต่างๆไปได้นะคะตรงนี้เราก็ต้องมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะคะรวมไปถึงด้านหน้าค่ะจุดที่มาติดต่อก็คือจุดคัดกรองค่ะก็เป็นส่วนจุดสำคัญค่ะที่มีผู้มาติดต่อเป็นจำนวนมากนะคะก็จะต้องมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะคะรวมไปถึงจุดที่ติดต่อสอบถามซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่มาสัมผัสตรงนั้นบริเวณตรงนั้นโดยตรงนะคะก็จะมีการทำความสะอาดเนี่ยหน้าสำนักงานเป็นประจำทุกวันค่ะอันนี้ก็จะเป็นภายในพื้นที่สำนักงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวพนักงานเองเรื่องของความปลอดภัยค่ะเราก็ต้องดูแลในเรื่องของตัวอุปกรณ์สำนักงานสถานที่ต่างๆในพื้นที่ทำงานให้เขารู้สึกปลอดภัยนะคะค่ะก็มาส่วนเนี่ยเข้าสู่ในส่วนของหัวข้อที่2ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานคลังสินค้านะคะในการปฏิบัติงานคลังสินค้าเนี่ยเราก็ในสถานที่เนี่ยตั้งแต่เราก้าวเท้าเข้าไปในอาคารคลังสินค้าเนี่ยเราจะเห็นว่านอกจากรถบรรทุกนะคะก็จะมีแรมโหลดสะพานโหลดสินค้ามีอาคารสถานที่มีชั้นวางสินค้ามีเครื่องมือฟอกดิฟอุปกรณ์ต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถถ้าเราไม่กระทำด้วยความระมัดระวังเนี่ยก็จะอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือได้รับอุบัติเหตุจากอุปกรณ์พวกนี้ได้ดังนั้นคืออุบัติเหตุเนี่ยก็หมายถึงเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันคิดค่ะบางครั้งเนี่ยเราเดินไปอาจจะก้มๆเงยๆหยิบของไม่ทันระวังนะคะศีรษะก็ไปกระแทกกับตัวชั้นวางนี่ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะที่เกิดจากการปฏิบัติงานในคลังสินค้าหรือแม่บ้านกำลังทำความสะอาดถูพื้นอยู่ในพื้นที่ที่ฟอกดิฟกำลังทำงานแล้วเกิดการอุบัติเหตุเหยียบกันหรือเหยียบเท้าหรือชนกระแทกกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุหลายแรงนะคะที่เกิดกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรงรวมไปถึง อุบัติเหตุเช่นนำสินค้าที่มีน้ำหนักเกินจากคาปาซิตี้ของตัวชั้นวางเนี่ยไปวางบนสินค้าทำให้ตัวพาเลทโค่นล้มลงมาหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นชั้นวางถล่มนะคะแล้วก็จะมีอุบัติเหตุอีกส่วนนึงก็จะเป็นในเรื่องของการขนถ่ายสินค้าที่จากรถบรรทุกถ้าเกิดว่าเรามีการใช้แรมโหลดนะคะเทียบกับตัวรถบรรทุกโดยตรงแล้วเกิดแรมโหลดสภาพโหลดต่างๆเนี่ยไม่มั่นคงแข็งแรงชำรุดเสียหายไม่มีการซ่อมบำรุงเนี่ยค่ะก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุรถฟอกลิฟต์หรือสินค้าเนี่ยตกออกลงจากแรมนะคะที่ความสูง 1.6 เมตรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ดังนั้นเรามาดูค่ะว่าอุบัติเหตุเนี่ยเราจะป้องกันยังไงบ้างนะคะแล้วก็สาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรก็คือหลักๆก็คือเกิดการจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัยค่ะก็คือการกระทำที่ไม่ถูกวิธีหรือไม่ถูกขั้นตอนนะคะอย่างที่บอกคือในพื้นที่ที่มีการจัดเก็บสินค้าอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะปฏิบัติงานไม่ถูกวิธีก็คือเอาสินค้าเนี่ยที่มีน้ำหนักมากไปวางซ้อนสินค้าที่มีน้ำหนักเบามันอาจจะเกิดการโค่นล้มแล้วก็สินค้าเนี่ยก็ล้มทับกันหรือมี
จ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ก็อาจจะล้มแล้วก็ล่วงใส่คนได้นะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกวิธีค่ะแล้วก็การปฏิบัติงานตามการไม่ปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัยค่ะกฎของความปลอดภัยก็จะมีป้ายบ่งชี้อยู่ว่าจุดตรงนี้เป็นจุดของพื้นที่การทำงานของรถฟอร์คลิฟต์แต่ก็จะมีการเอาสินค้าไปจัดเรียงหรือมีการปฏิบัติงานติดสติ๊กเกอร์ลาเบลในบริเวณพื้นที่แบบนั้นก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะอันนี้ก็คือการไม่ปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัยแล้วก็ความไม่อาจจะใส่ในการทำงานค่ะจนประมาทพังเผลอนะคะอาจจะปฏิบัติงานการระหว่างกันก็คือไม่ใส่ใจในการทำงานมีการหยอกล้อเล่นกันโยนของกันนะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะคะที่กระทบกับตัวพนักงานได้นะคะแล้วก็การมีนิสัยชอบเสี่ยงหรือรีบร้อนที่จะทำให้เสร็จนะคะอันนี้ก็คือทำด้วยความเร่งรีบอะค่ะไม่ทันระมัดระวังขับฟกลิฟต์อยู่ก็รีบถอยออกมานะคะไม่ได้ทันได้มองข้างหลังว่ามีเพื่อนร่วมงานกำลังตรวจสอบสินค้าอยู่ก็อาจจะเกิดการเหยียบหรือการเบียดกันได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังค่ะโดยเฉพาะพนักงานที่ขับรถฟอร์คลิฟต์อะค่ะจะต้องคำนึงถึงเพื่อนร่วมงานถึงสินค้าถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้เป็นหลักค่ะก็คือต้องมีความรับผิดชอบสูงเลยนะคะในส่วนนี้แล้วก็การแต่งกายที่ไม่เหมาะสมเช่นไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลกรณีที่อาจจะต้องขึ้นไปหยิบสินค้าที่อยู่ด้านบนชั้นวางนะคะก็จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ตัวชุดเฮลเมตนะคะที่จะป้องกันการร่วงตกลงมาจากตัวกระเช้านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจากพื้นที่สูงนะคะรวมไปถึงอย่างเช่นรองเท้าเซฟตี้ค่ะเวลาที่คุณมีการปฏิบัติงานในพื้นที่ก็ต้องสวมใส่รองเท้าหัวเหล็กเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าสินค้าตกลงมากระแทกเท้านะคะหรือพาเลทเองระหว่างเรายกอยู่แล้วมันเกิดหลุดมือนะคะตกใส่เท้าถ้าเราไม่สวมใส่รองเท้าหัวเหล็กเนี่ยก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะเท้าแตกได้นะคะแล้วก็การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆไม่เหมาะกับงานค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆที่ไม่เหมาะกับงานเช่นการใช้ฟอร์คลิฟต์ที่มีน้ำหนักน้อยกว่าสินค้านะคะอย่างเช่นตัวสินค้าเนี่ยเครื่องจักรหนัก5ตันนะคะแต่เราใช้โฟล์คลิฟต์เนี่ยที่สามารถยกสินค้าหนักได้แค่3ตันซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงนะคะก็คือระหว่างการยกเนี่ยทำให้สินค้าโค่นล้มได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุกับผู้ปฏิบัติงานได้นะคะอันนี้เราจะต้องดูในเรื่องของความเหมาะสมนะคะในเรื่องของการเลือกใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับความสามารถนะคะในการยกด้วยนะคะแล้วก็การขาดวินัยค่ะหยอกล้อกันระหว่างการทำงานนะคะก็ที่กล่าวไปเบื้องต้นอาจจะกำลังจัดเรียงของอยู่นะคะบอกก็หยอกล้อกันนะคะทีนี้ส่งของให้เพื่อนเพื่อนยังไม่ทันได้รับเลยก็วัวแต่เล่นกันเนี่ยค่ะของอาจจะหลุดตกมือแล้วก็ร่วงใส่เท้าหรือว่าสินค้านั้นก็เสียหายได้หรือไม่ก็ไปใส่เพื่อนคนอื่นนะคะที่กำลังปฏิบัติงานอยู่นะคะแล้วก็การทำงานโดยที่ร่างกายหรือจิตใจไม่พร้อมหรือผิดปกติเช่นเป็นไข้ไม่สบายนะคะอันนี้เราจะต้องแจ้งหัวหน้างานนะคะเราต้องบอกให้พนักงานเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณมีอาการไม่สบายนะคะวิงเวียนศีรษะหรือว่าง่วงนอนหรือว่าเป็นไข้นะคะจะต้องไปหาหมอแล้วก็ได้รับการรักษาเพราะว่าถ้าคุณปฏิบัติงานระหว่างที่คุณไม่สบายเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะโดยเฉพาะการเช็คสินค้าเช็คสต็อกสินค้าในพื้นที่สูงหรือการขึ้นไปหยิบสินค้าบนชั้นวางอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงในเรื่องของการขับรถฟอร์คลิฟต์ต่างๆนะคะอันนี้ก็คืออันตรายมากนะคะร่างกายเราจะต้องพร้อมแข็งแรงสมบูรณ์นะคะก่อนที่ปฏิบัติงานมาต่อในเรื่องของสภาพการที่ไม่ปลอดภัยค่ะสาเหตุที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ก็คือไม่มีกำบังป้องกันอันตรายส่วนที่เป็นอันตรายนะคะในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานที่เสี่ยงเราก็ต้องมีสัญลักษณ์นะคะที่ชัดเจนว่าห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปหรือว่าตรงนี้เป็นพื้นที่สูงจะต้องมีราวกันตกนะคะมีสัญลักษณ์แดงเหลืองดำนะคะเพื่อที่จะบ่งชี้ให้เห็นชัดเจนนะคะว่าตรงนี้ก็คือระมัดต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็เครื่องยนต์เครื่องมือหรืออุปกรณ์ชำรุดบกพร่องค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถแก้ไขได้ค่ะเราจะต้องมีการตรวจสอบสภาพรถฟอร์คลิฟต์เครื่องอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเป็นประจำทุกวันค่ะถ้าจุดไหนที่ชำรุดบกพร่องเนี่ยเราก็ไม่นำไปใช้งานก็สามารถซ่อมแซมได้ทันทีแต่ถ้าเรานานๆตรวจครั้งนึงคือจะกลุ่มนี้ก็คือจะเสี่ยงค่ะจะพบปัญหาทีก็คือเมื่อเกิดเหตุแล้วแต่ถ้าเราตรวจสอบทุกวันนะคะอุบัติเหตุก็จะความเสียหายที่เกิดจากการชำรุดบกพร่องเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะในเรื่องของเครื่องกำบังป้องกันอันตรายไม่ถูกต้องหรือชำรุดค่ะอุปกรณ์ต่างๆก็ต้องดูอยู่ในสภาพที่ป้องกันได้อย่างตัวแนวกันชั้นวางอย่างเงี้ยค่ะกันชนนะคะก็ต้องอยู่ในสภาพที่กันชนได้จริงๆไม่ใช่ว่าหัก
หรือชำรุดหรือเสียหายน็อตหลุดไปข้างหนึ่งอันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแซมเป็นประจำนะคะเพื่อที่จะเวลารถฟอร์คลิฟต์เกิดอุบัติเหตุหรือถอยไปชนแนวกันชนจริงๆแทนที่จะไปชนแหลกโดยตรงก็ไอตัวกำบังเนี่ยก็จะช่วยลดความรุนแรงได้นะคะแล้วก็ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือสกปรกในการจัดเก็บค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งเลยค่ะที่จะทำให้อุบัติเหตุต่างๆหรือการเฉี่ยวชนหรือการเบียดหรือการร่วงตกลงมาเนี่ยสูญเสียน้อยมากค่ะเพราะว่าถ้าเราจัดเก็บสินค้าเป็นระเบียบเป็นแถวมีที่ว่างที่คนเนี่ยสามารถเดินเข้าไปเช็คได้หรือมีระยะที่ห่างพอให้รถฟอร์คลิฟต์เนี่ยวิ่งเข้าไปตักสินค้านะคะแล้วก็ถอยออกมาด้วยความปลอดภัยเนี่ยแต่ถ้าเราวางชิดติดไปเนี่ยโอกาสในการที่ตัวฟอร์คลิฟต์จะไปเบียดหรือตัวสินค้าเนี่ยจะไปเบียดกันเสียหายเนี่ยก็มีโอกาสสูงมากซึ่งก็จะเป็นการจัดเก็บที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเกิดความเสียหายเนี่ยมันก็จะส่งผลรุนแรงกับเกาะต่อสินค้าหรือก็ต่อคนที่ปฏิบัติงานอยู่ข้างๆด้วยนะคะเกิดร่วงหรือล้มลงไปนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยก็คือไม่ถูกสุขลักษณะก็ค่ะก็คือในเรื่องของตัวพื้นต่างๆค่ะพื้นของอาคารก็ต้องมีการตรวจสอบสภาพนะคะถ้าเกิดเป็นพื้นเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยโอกาสที่รถโฟล์คลิฟต์เนี่ยจะวิ่งไปแล้วก็เกิดตกลงไปในหลุมแล้วก็พลิกคว่ำหรือสินค้าเสียหายเนี่ยก็มีโอกาสมากนะคะรวมไปถึงพื้นลื่นค่ะก็คือในเรื่องของการทำความสะอาดแม่บ้านก็ต้องชัดเจนว่าตรงจุดนี้กำลังทำความสะอาดอยู่มีป้ายบ่งชี้นะคะแล้วก็ในส่วนของถ้ามือมีน้ำหรืออะไรหกต่างๆเนี่ยก็ต้องเช็ดทำความสะอาดก่อนนะคะไม่ฝืนวิ่งขับรถฟอร์คลิฟต์ผ่านไปนะคะการระบายอากาศที่ไม่เพียงพออันนี้ก็จะเป็นอันตรายในแง่ของตัวสภาพอากาศนะคะแล้วก็การระบายอากาศในพื้นที่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างนะคะที่อุบัติเหตุจากรถยกอันตรายถึงชีวิตนะคะเราจะเห็นว่าตัวรถฟอร์คลิฟต์เนี่ยถ้ามันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคือถ้าเราไม่ป้องกันหรือไม่ตระหนักหรือพนักงานเราไม่มีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็ไม่มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือเนี่ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุการรุนแรงเหมือนในภาพเลยนะคะก็คือถึงแก่ชีวิตนะคะอย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ WeServe Logistics Skill Channel ค่ะ